พามาชมหาดสวนสนปฏิพัฒน์ครับจังหวัดประจวบนี่ปากทางเข้าก็จะมีนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยปลาวาฬปลาวาฬบูด้านะนี่ทุกคนดูนี่ปากทางเข้าก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นโครงกระดูกปลาวาฬบูด้านะครับสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นกระดูกจริงไหมครับหรือว่าทําขึ้นมาจริงเป็นกระดูกจริงใช่ไหมครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ทุกคนพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกเป็นกระดูกจริงนะครับกระดูกปลาวาฬบูด้านะครับนี่ผมเห็นป้ายอยู่ตรงนู้นนะครับดูทุกคนนี่โอ้โหยาวมากเลยทุกคนดูนี่เป็นกระดูกมันครับไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านชายหาดนะทุกคนนี่ทางเข้าก็จะมีร้านขายเสื้อผ้านะครับขายอาหารป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูฝั่งด้านชายหาดกันครับทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็จะขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะไปขายอาหารนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูฝั่งด้านชายหาดนะครับทุกคนนู้นอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปด้านในนู้นนะครับนี่ทุกคนฝั่งนี้มีอาหารขายเยอะมากเลยทุกคนว้าวนู้นเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงนั้นทุกคนเดี๋ยวพาไปชมด้านฝั่งชายหาดนะครับนี่ทุกคนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นด้านฝั่งสวนสนชายหาดนะครับก็จะมีเตียงผ้าใบให้นักท่องเที่ยวได้มานั่งพักผ่อนนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมพาลงไปดูด้านฝั่งชายหาดนะครับก็จะมีเตียงผ้าใบอย่างนี้ให้บริการนะครับก็สามารถที่จะสั่งอาหารได้นะครับก็มีสั่งอาหารมารับประทานที่นี่ได้ก็จะมีเตียงผ้าใบอย่างนี้ให้นั่งครับทุกคนเตียงผ้าใบนี้น่าจะเสียค่าบริการอันนี้ก็เป็นฝั่งชายหาดครับทุกคนให้ดูบรรยากาศครับโอ้วันนี้ลมแรงครับว้าวนู่นทุกคนนี่เป็นบรรยากาศชายหาดสวนสนปฏิพัฒน์ครับให้ทุกคนได้ดูกันตลอดแนวยาวเลยทุกคนนี่ฝั่งด้านชายหาดว่าด้านนู้นก็จะมีเตียงผ้าใบให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนนะด้านหน้าชายหาดก็มีครับยาวเลยครับนี่ว้าวบรรยากาศดีครับวันนี้แต่ลมค่อนข้างแรงนะนี่ทุกคนก็จะมีเตียงผ้าใบอย่างนี้บริการนะครับนี่ราคาเดี๋ยวผมไปลองถามพี่เขาดูนี่ก็จะมีไอ้นี่ให้เช่าด้วยห่วงยางให้เล่นน้ำพี่ขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะพี่ค่าเตียงนั่งนี่คิดค่าบริการยังไงครับ20 บาทนี่เท่าไหร่นะตัวละ20 บาทจำกัดเวลาไหมครับไอ้ทั้งวันนะครับทุกคนโอเคขอบคุณมากครับแล้วห่วงยางนี่คิดค่าบริการยังไงครับเนี่ยตัวละลูกใหญ่ไอ้ลูกเล็ก30 บาทแล้วก็ลูกใหญ่50 บาทครับลูกเล็ก30ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่50 บาทโอเคพี่ขอบคุณมากครับนี่เขาก็มีบริการนะครับทุกคนก็สามารถสั่งอาหารได้ด้วยใช่ไหมพี่อ๋อด้านบนเลือกหาซื้อแล้วก็ถือลงมาทานได้อ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับนี่นะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีนี่อยู่ใต้ต้นสนเลยทุกคนนี่บรรยากาศดีครับลมเย็นลมพัดสบายนอนหลับนี่ว้าวทุกคนนี่ก็จะมีเป็นบรรยากาศนะครับสวนสนปฏิพัฒน์ครับหัวหินประจวบครับทุกคนให้ได้ชมบรรยากาศกันทุกคนให้ดูบรรยากาศชายหาดครับวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยครับแต่อากาศดีเย็นสบายครับทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนที่หาดสวนสนปฏิพัฒน์ครับทุกคนคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนคอยติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับ